มาดูทางด้านของกนง.กันบ้างนะคะก็มีมติเอกฉันท์ค่ะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% นะคะเพราะว่ายังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั่นเองแล้วก็มั่นใจนะคะว่านโยบายการเงินที่มีอยู่เนี่ยจะรับมือกับความผันผวนตลาดการเงินโลกได้แน่นอนค่ะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ค่ะโดยนายจาตุรงค์จันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการกนง.บอกว่าคณะกรรมการมองภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวต่อเนื่องและเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลังนะคะในขณะที่ภาวะการเงินในปัจจุบันอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ได้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปีนี้และยังคงคาดการอัตราการเติบโตไว้เท่าเดิมที่ขยายตัว 3.1% ค่ะแต่มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยในปี2560เหลือโต 3.2% จากเดิมเนี่ยคาดไว้ที่ 3.3% ตามการชะลอตัวของการส่งออกสินค้าค่ะโดยที่ประชุมกนง.ในครั้งนี้นะครับยังได้หารือกรณีการลงประชามติของสหราชอาณาจักรว่าจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกกันว่า Brexit หรือไม่นะครับในวันที่23มิถุนายนนี้ครับโดยเห็นว่าไม่ว่าราชอาณาจักรจะคงอยู่หรือออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับก็จะทำให้เกิดความผันผวนในระบบการเงินแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนแต่จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยมากนักครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงเศรษฐกิจนะครับอันอาจจะต้องมีการปรับตัวของโครงสร้างของการค้าโลกและเศรษฐกิจของการค้าโลกด้วยนะครับแต่ณขณะนี้ต้องขออนุญาตว่าอาจจะเร็วไปที่จะประเมินเพราะว่าถึงแม้ว่าออกเนี่ยมันก็ต้องมีด้วยว่าออกแบบไหนการปรับตัวจะทำยังไงเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันเนี่ยนะครับธปท.เนี่ยนะครับได้ไปสำรวจผู้เล่นในตลาดละก็พบว่าก็มีการเตรียมตัวไว้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ละคนเราก็ดูความเสี่ยงของตัวเองนะครับในส่วนของด้านธปท.เนี่ยเราก็ดูในด้านเครื่องมือของเราที่จะดูแลกนง.เห็นว่าการรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในระยะต่อไปค่ะทั้งในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักรวมทั้งความเสี่ยงในภาคการเงินจีนซึ่งกนง.พร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อให้ภาวะตลาดเงินเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศค่ะ